วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ยังถ้ากดแล้วนะก็จะได้เริ่มกันถ้ายังไม่กดรีบกดซะนะต้องการยอดไลค์ยอดแชร์มากเลยช่วงนี้โอเคค่ะถ้ากดแล้วก็มาเริ่มกันเลยนี่นะคะคือตัวที่ดาใส่อยู่เห็นปะคือชอบมากชอบดีไซน์มันดูแบบนะมันดูดีแต่ตรงไหนรู้ป่ะมันติดตรงแขนอะนี่ตัวนี้นะซื้อเก็บไว้ประมาณ4ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนท้องแบ็กกี้จนท้องแบ็กกี้ออกมาจนแบ็กกี้ได้2ปีนี่ก็จะ3ปีนะคะสรุปแล้ว4ปีค่ะตัวนี้ค่ะเก็บไว้ในตู้4ปีแล้ววันนี้ไปรื้อเจอคือทำไมถึงไม่ใส่เนี่ยค่ะมันล้างตรงแขนตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่มีเวลาเอางานไปแก้ไงเนี่ยคืออยากใส่มากเลยตัวนี้ทางแก้เดียวคือนอนคิดมาทั้งคืนเลยนะคะทางแก้เดียวก็คือแก้ช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็คือต้องตัดตัวนี้ออกตัดออกตัวนี้ค่ะตัดตัวนี้ออกไม่ให้มันล้างก็คือให้มันเหลือเฉพาะช่วงนี้เหลือแค่นี้พอแต่ที่เหลือเราก็ตัดออกคือวงแขนเท่าเดิมนะคะแต่เราจะมาตัดตัวโค้งนี่ออกแล้วเราก็พับเย็บเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราแก้เสร็จโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาดูวิธีแก้กันเลยนี่นะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาตัดก่อนคือวงแขนก็ยังเท่าเดิมนะคือวงแขนนะไม่มีปัญหาเลยแต่มีปัญหาไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้มันตึงตรงเนี้ยคือจะเหลืองานไว้แค่นี้พอตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่จะเหลือไว้แค่นี้นะคะตรงเนี้ยแค่นี้พอค่ะเสร็จทีนี้เราก็จะมาตัดจากตรงนี้โค้งขึ้นมานี่นะคะก็ต้องใช้ตัวโค้งนี่แหละค่ะช่วยเพื่อนๆวงแขนเท่าเดิมนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูซิว่ามันจะแก้มาแล้วเราจะได้ใส่ไหมงานนี้เราคืออยากใส่มากนะแต่เราใส่ไม่ได้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือวงแขนนะคะอันนี้คือหัวไหล่ที่เราจะตัดออกเหลือไว้แค่นี้นะคะถ้าใครมีปัญหาแบบดาก็ก๊อปตามดาได้เลยเสร็จนะคะนี่นะคะโอเคนะคะออกมาจะหน้าตาประมาณนี้นะคะอะไรที่มันเหลือก็ตัดทิ้งไปค่ะเพื่อนเสร็จนะคะอีกข้างนึงค่ะข้างนึงก็จะง่ายแล้วเราก็ก๊อปจากตัวเดิมตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัดตามมันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก๊อปตามเลยเนี่ยค่ะตัดตามนี้เลยค่ะโอเคค่ะตัดออกไปแล้วนะคะอะไรที่มันเกินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนตัดทิ้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเสร็จเราก็จะได้แขนละนี่ก็หวังว่าใส่ออกมาคงจะสวยนะทีนี้พออย่างนี้แขนมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้างานมันเป็นซับอะเนี่ยถ้างานมันเป็นซับมันจะมีตะเข็บตรงนี้นะคะที่เขาเย็บด้านข้างเห็นไหมคะเราล้อออกเลยค่ะเพื่อนๆล้อออกล้อเป็นรูไว้ก่อนนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือช่องที่เราปล่อยไว้เห็นไหมคะอย่างนี้นะคะพอปล่อยช่องเห็นช่องปุ๊บเพื่อนๆเอามือสอดเข้าไปข้างในแล้วกลับซับคือซับตัวเนี้ยสอดเข้าไปในรูนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บแล้วก็มาประกบกับงานตัวนี้ค่ะคือชิ้นที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะข้างล่างคือชิ้นข้างล่างไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพื่อนๆชิ้นข้างล่างก็คือวางปกตินะก็คือเอามาวางใส่กับตัวนี้แล้วก็เย็บติดกันนะคะเอาตะเข็บชนตะเข็บนะคะเพื่อนๆแบะตะเข็บออกครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็เย็บค่ะเย็บเป็นวงกลมเลยค่ะกลับมันเลยนะคะเพื่อนๆมันต้องกลับเนี่ยจะอยู่ในซับเราต้องค่อยๆอย่างนี้
ก็เย็บตามผ้านะคะผ้ามันจะแนวทางเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปอยู่ตรงแขนค่ะแล้วก็ย้ำกับเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนก็จะกลับออกจากช่องที่เราปล่อยไว้เมื่อกี้เห็นไหมคะงามันก็จะไหลออกมาจากช่องที่เราปล่อยไว้เมื่อกี้นี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่คือเสร็จแล้วค่ะที่เราแก้เมื่อกี้เห็นไหมคะมันก็จะออกมาเป็นซับแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเสร็จทีนี้อีกข้างนึงอีกข้างนึงจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ต้องไปในสเต็ปเดิมคือไปในช่องที่เราปล่อยไว้ไปปุ๊บแล้วไปดึงซับมาค่ะซับมาแล้วก็มาเย็บติดกับตัวเสื้อนะคะคือเนี่ยเห็นไหมคะมือดายอยู่ในซับนะอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่มันยังติดกันอยู่เพื่อนๆก็วางซับกุกกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บเรามือจับไว้ก่อนนะคะล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงออกมาดึงมาในช่องที่เราปล่อยไว้นะคะเพื่อนๆจับไว้อย่าให้หลุดมือนะคะถ้าหลุดมีงงค่ะห้ามหลุดเด็ดขาดย้ำค่ะแล้วทีนี้ทุกอย่างมันก็จะไปตามผ้าของมันเลยเพื่อนๆก็จะตามผ้าเลยค่ะเสร็จค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดึงออกจากช่องที่เราปล่อยไว้เมื่อกี้ดึงมันออกใหม่เนี่ยค่ะดึงมันออกมาจากช่องที่เราปล่อยไว้เมื่อกี้นะคะสำหรับงานที่มีซับมันก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บที่ช่องที่มันเราปล่อยไว้เมื่อกี้ค่ะปิดรูมันเลยค่ะปิดช่องเลยนะคะเพื่อนเสร็จนะคะเพื่อนเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะไปรีดกันนะคะรีดกันค่ะเศษผ้าจากที่เราเหลือตัดกับตรงนี้นะคะตรงหัวไหล่เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ไปตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ไปโค้งไปโค้งมานะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วมาดูวิธีเย็บตรงวงแขนกันมาเก็บรายละเอียดตรงวงแขนนิดนึงเพื่อไม่ให้มันโป๊ะไม่ให้เส้นในมันโผล่ค่ะปิดสายเส้นในแต่จริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ซีเรียสนะคะไม่ต้องทำอะค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆมันก็ไม่ได้แบบโผล่อะไรมากมายแต่เราก็จะทำให้ดูเพราะว่ามันมีผ้าตรงช่วงบนเราเหลืออยู่เนาะไหนๆมันก็เป็นผ้าตัวเดียวกับงานแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนทำออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเก็บไอ้นี้ที่มันเหลือนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปกันลุยตัดทิ้งเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะแค่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแขนที่เราต่อไปไว้เมื่อกี้นี่มันก็ปิดเส้นในพอดีอะค่ะเส้นในเราก็ไม่โผล่ตรงนี้เห็นไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสให้เส้นในโผล่เพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องปิดนะคะแต่ของดาจะปิดนิดนึงค่ะเพื่อไม่ใส่เส้นไม่ให้ตรงขอบเส้นในโผล่เป็นไงบ้างคะดีก็เก็บไว้ในตู้4ปีที่แล้วนะคะก็จะไม่ได้ใส่แต่หลังจากนี้ไปก็จะได้ใส่บ่อยขึ้นอาจจะเป็นเดือนละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ